วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดกันครับพบกันในวันที่8มีนาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมทางออนไลน์ทุกช่องทางถ้าถนัดฟังก็พอดแคสต์ของไทย PBS และส่งความคิดเห็นมาได้นะครับที่ LINE ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้พร้อม3คนข่าวครับครับผมวิสุทธ์ครับคุณสุทธิชัยครับและขวามือผมครับวีระพัทระไปเชียงไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนี่คุณไพศาลมังกรชยาต้อนรับเป็นแขกพิเศษของรายการคุยให้คิดครับสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับไพศาลครับพี่ไพศาลนี่เป็นอ๋อนี่เก่าเลยรุ่นวงการวิทยุวงการสื่อนี่นะตั้งแต่ยุคดิจิตอลยุคอนาล็อกก่อนผ่านยุคดิจิตอลมายุค AI ก็ยังยืนหยัดอยู่นะ AI อยู่ตลอดกาลไพศาลมังกรชยาครับเคยดูรายการนี้ไหมครับดูอยู่ครับดูอยู่ครับติดตามอยู่ครับแล้วก็ชื่นชอบครับแล้วก็ด่าในใจไหมแต่เราอะไรที่ดูอยู่เนี่ยอ๋อชื่นชอบครับด้วยความจริงใจครับด้วยความจริงใจนะขอเรียนถามนิดคุณวีระติดอะไรเออติดอะไรไปญี่ปุ่นฮะแกบอกกันไปญี่ปุ่นไปดูเพนติ้งเนี่ยที่ญี่ปุ่นโอ้ช่วงนี้ญี่ปุ่นมีอะไรเป็นไงบ้างโอ้ถ้าคนไปญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องคนมีตังค์นะก็มีตังค์อ๋อแกมีอยู่แล้วตั๋วแพงไงตั๋วแพงที่พักแพงคุณวีระเนี่ยแกมีตังค์เหลือใช้ไงฉะนั้นแกเนี่ยแกเบี้ยวงานเนี่ยถ้าไปอีกทีมเนี่ยเราจะตัดเงินเดือนเขาแล้วนะไม่สะทกสะท้านไม่หรอกวีระธีรพัฒน์สะทกถ้าตัดเงินนี่สะทกเพราะช่วงนี้คนบินไปญี่ปุ่นเนี่ยตั๋วแพงที่พักแพงเพราะเขาจะไปชมซากุระบานเทศกาลอาตามิเขาเนี่ยจะเริ่มเนี่ยนะประมาณเนี้ยประมาณช่วงต้นๆเนี่ยหิมะประธานโทษซากุระแรกจะเริ่มเบ่งบานใครเจอคุณวีระที่ญี่ปุ่นถ่ายรูปมาหน่อยนะครับแต่ไม่ได้มีหลักฐานว่าแกหนีงานไปแล้วขณะที่ไปปูเสือไปปูเสือไปปูเสือไปชมซากุระแต่ผมว่าแกหนีเรื่องข่าวทักษิณหนีไม่พ้นหรอกอะแกหนีทำไมอ่ะคือแกกลับมาที่หน้าก็เจออยู่ดีใช่ไหมกลับมาก็เจอเพราะที่หน้าสุดที่หน้าที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่นี่ไงใช่ไหมสิบสี่สิบสี่สิบสี่นะสิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันพฤหัสหน้าพฤหัสหน้าสิบสี่สิบห้าสิบหกตกลงมีคนบอกว่าคุณทักษิณดึงทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยแม้กระทั่งเชียงเม้งยังต้องเร็วขึ้นเลยเหรอนั่นน่ะสิผมสงสัยเชียงเม้งปกติวันที่5แล้วก็มี4ปีครับเมษาที่4เมษาครับใช่ไหมใช่ครับนี่มันเพิ่งเดือนมีนาทางการจริงๆเนี่ยเชียงเม้งคือประมาณสัก1ถึง5ใช่ไหมใช่เมษายนเออแต่เห็นสื่อรายงานแล้วก็ดูจะไม่มีใครปฏิเสธนะว่าคุณทักษิณก็จะไปเชียงเม้งออกไปไหว้บรรพบุรุษวันบรรพบุรุษใช่คำว่าเชียงเม้งใช่คำว่าเชียงเม้งทำไมแกไม่รอให้เชียงเม้งจริงๆอ่ะมันจะได้มีเหตุผลไงฟังดูดีไงนี่แกอยู่ดีๆเนี่ยแกจะทำผมเรียกว่าเป็นรถโชว์เลยนะรถโชว์ทักษิณรถโชว์เลยนะครับและเนี่ยถ้าไปตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้คนบอกใจร้อนไปหรือเปล่าหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะว่ายังไงอ่ะเพราะอาการป่วยยังหนักอยู่นะไม่แล้วไอ้สภาพไอ้อะไรฝุ่นควัน PM 2.5 สูงมากนะสูงกว่าอันดับ1ของโลกแล้ววันกันหลายวันเชียงใหม่ผมว่าหมอส่วนตัวของคุณทักษิณต้องมาดูก่อนนะว่าจะควรจะไหมคนไข้คนนี้ควรจะไปเชียงใหม่ในยามนี้ไหมไม่คือลูกสาวบอกว่าคุณทักษิณบอกกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็อยู่ใกล้ชิดลูกหลานเนี่ยทำให้แบบดูแข็งแรงรวดเร็วอ่ะแสดงว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจนี่ไม่ได้เรื่องเหรอเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลนี่หนักมากเลยเนี่ยต้องอยู่ใกล้หมอมิชชันนั่นอาจจะถึงอันตรายได้เนี่ยพอกลับมาบ้านได้นี่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยลุกขึ้นมาจะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็จะไปฝ่าฟัน PM 2.5 เลยนั่นน่ะสิเออหรือว่าจะต้องใส่หน้ากากใส่อะไรพิเศษไหมเอาแบบดาร์ธเวเดอร์ไปเลยใช่ใช่ผมว่าตอนเนี้ยน่าเป็นห่วงสุขภาพคุณทักษิณนะผมว่าแกอยู่บ้านก่อนเถอะแล้วก็ไปซักให้เช็คอากาศให้มันดีก่อนครับให้นายกเศรษฐาขึ้นไปก่อนเอ้ยนายกเศรษฐาก็จะไปช่วงนั้นนะไปช่วงใกล้ๆกันช่วงเย็นวันที่15ทำไมมันบังเอิญหรือว่ายังไงผมเชื่อว่าจะบังเอิญไม่บังเอิญยังไงต้องเจอกันอยู่แล้วทำไมอ่ะเออเหรอ
ทำไมพี่สายคิดว่าจะเจอกันนายกเศรษฐาไปเพราะมีวาระเรื่องปัญหาฝุ่นควันที่ภาคเหนือใช่ครับคุณทักษิณเป็นคนพื้นเพอยู่ที่นั่นอดีตนายกแล้วไม่เจอให้คำปรึกษากันเนี่ยมันผิดวิสัยนะถ้างั้นคุณเศรษฐาต้องไปก่อนไปเคลียร์ PM 2.5 มันจางก่อนแล้วก็คุณทักษิณถึงไปอาจจะเคลียร์ไม่ได้แต่ต้องไปฟังคุณทักษิณแนะนำหน่อยว่าจะต้องทำยังไงในฐานะเจ้าถิ่นผ่านการบริหารมาแล้วถือโอกาสให้คำแนะนำคุณเศรษฐาไปซะเลยโอ้เป็นงานจ๊อบงานแรกเลยนะที่ปรึกษาเป็นทางการเลยนะว่ากลับมาจะแก้ปัญหา PM 2.5 ยังไงต้องรอคุณทักษิณกลับมา17ปีนะรอถึงจะมาแก้ปัญหา PM 2.5 แล้วต้องคุยที่เชียงใหม่ล่ะก็นั่นสิก็ไปพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงๆก็ที่ผมดูแกว่าเขาอาจจะสับดีเล็กน้อยก็ได้นะก็คือวันศุกร์ที่15มีนาเนี่ยคุณเศรษฐาเดินทางถึงเชียงใหม่ฮะ3ทุ่ม3ทุ่มของวันที่15มีนาคุณทักษิณไปทำบุญเคารพสกุลคุณรู้รายละเอียดอย่างนี้ได้ไงมาจากไหนเนี่ยรายละเอียดพวกนี้ก็ได้มาใครได้มาก็ได้มาเอ๊ะคุณไปสารสงสัยไหมเขาปล่อยออกมาฮะปล่อยเหรอครับเขาเจตนาโปรแกรมขยับได้เหรอเพราะว่าเขาต้องการให้ใครจะจัดการต้อนรับขับสู้อะไรยังไงก็จัดการกันได้เรียบร้อยเพราะยืนยันแล้วว่าอย่างนี้วิเคราะห์ว่าอะไรอย่างนี้วิเคราะห์ว่าคุณทักษิณตั้งใจคือจังหวะของหมากเพื่อไทยเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเดินมาเดินเรือเดินเบี้ยเบี้ยหงายเบี้ยคว่ำอะไรมาตลอดนะครับเที่ยวนี้เขาจะเดินขุนขุนเลยเหรอโอ้ว้าเป็นจังหวะของการขยับขุนโอ้โหแปลว่าอะไรขุนเนี่ยคืออะไรรอฟังเนี่ยผมไม่ใช่คนเล่นหมากคือกระดานหมากเนี่ยยังไม่ได้ขยับขุนมานานไงเที่ยวนี้โชว์ขุนให้ดูจะขยับขุนให้ดูว่าขุนจะขยับยังไงขุนเนี่ยคือตัวหลักตัวชี้เป็นชี้ตายถ้าขุนขยับเมื่อไหร่ทั้งกระดานนี่ต้องหวั่นไหวไปหมดเลยฉะนั้นทำไมขุนต้องออกแสดงตอนนี้จังหวะเวลาผ่านมา6เดือนเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วกำลังจะโดนอภิปราย153โดยสว.ปลายเดือนมีนาพอไปเมษายนนี่ก็จะเจอ152ของฝ่ายค้านของฝ่ายค้านครับใช่ไหมฮะแล้วเขาจะพูดเรื่องทักษิณไหมล่ะทั้งสองเนี่ยทั้งสองอันนี้รวมทักษิณจะเป็นเรื่องหลักเรื่องหลักด้วยเหรอผมดูแล้วก็ไม่พูดแต่ก็จะพูดเรื่องการบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมอ้าวแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปภาษาสวยหรูอ้าวแต่จังหวะเนี่ยผมแปลกใจมากเลยถ้าขุนขยับเนี่ยจังหวะเนี่ยขุนไม่คิดให้ดีก่อนเลยว่าหนึ่งเขาจะอภิปรายทั่วไปประเด็นนี้ขุนจะกลายเป็นหัวข้อแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องขยับบนกระดานคือยิ่งลักษณ์นะแต่ว่ามันมีความหมายนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ยคุณเศรษฐาจะวางตัวอย่างไรถ้าคุณเศรษฐายิ่งไปเจอที่เชียงใหม่ด้วยนะมันก็ยิ่งเห็นภาพเปรียบเทียบเลยนะแล้วคุณจะเห็นภาพอะไรรู้ไหมทักษิณเศรษฐาอุ้งอิงแล้วเงาของยิ่งลักษณ์ก็จะโผล่มาแล้วใช่ไหมฉะนั้นคุณจะเห็นตัวละครเนี่ย4ตัวพร้อมๆกันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองของไทยคุณจะไปหาใครถ้าคุณต้องการได้ตัดสินเรื่องอะไรต่างๆคุณจะไปหาใครใน4คนนี้แต่มันก็เป็นเกมการเมืองที่หลีกไม่พ้นนะทำไมอ่ะคือยังไงพอมีคุณทักษิณเข้ามาอยู่ในกระดานการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยทั้งต่อประชาชนมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งต่อนักการเมืองที่เข้ามาร่วมสังฆกรรมด้วยเนี่ยนะศูนย์กลางมันอยู่ที่คุณตัวคุณทักษิณครับแล้วก็ตั้งใจที่จะแสดงออกใช่ไหมคุณทักษิณไม่แสดงออกไปยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่แล้วยังไงเนี่ยมันก็ครับไม่พ้นของการคอรหาวิพากษ์วิจารณ์แปลว่าอะไรไม่ใช่ทักษิณแปลว่าอะไรทักษิณเป็นยังไงคือทักษิณเนี่ยต้องขยับแล้วอยู่เฉยไม่ได้เป็นคนกำหนดเกมนะผมมองง่ายๆอย่างนี้นะครับจิ้งลักษณ์เนี่ยหลุดจากคดีโรดโชว์สื่ออ่ะแต่คุณทักษิณก็ใช่คุณคำคุณชัยคือคุณทักษิณกำลังจะโรดโชว์โรดโชว์ทักษิณน่ะสร้างกระแสให้รู้ว่านี่คือคนกำหนดวาระเอาง่ายๆนะคุณทักษิณบินจะบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เครื่องบินส่วนตัวใช่แต่ทำไมต้องแวะศาลหลักเมืองกรุงเทพก่อนตอน7โมงเช้าวันที่14มีนาคมเลือกเขาชายเลือกเขาชายอันนี้นี่นักข่าวก็ต้องโฟกัสละอันที่สองเนี่ยตอนนี้เขาถกกันเยอะนะคุณเศรษฐาจะเจอคุณทักษิณไหมพี่สายบอกเจอผมบอกไม่เจอทำไมไม่เจอไม่รู้แต่ที่แน่เนี่ยทุกคนสนใจว่าเจอไม่เจอคุณทักษิณตั้งใจอยู่แล้วคุณก็ต้องถกกันแหละเจอไม่เจอเนี่ยถ้าผมเป็นคือกำหนดวาระถ้าผมเป็นเศรษฐาผมไม่เจอถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณเจอไหมผมไม่เจอ
ไม่ผมถามคุณไพศาลผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าคุณเศรษฐาคงตัดสินใจเองไม่ได้อ้าวคุณคิดได้ไงฮะคุณคิดได้ไงผมฟันธงกันนั้นน่ะนายกมีไม่มีทางเลยยังไงก็ตัดสินใจเองว่าจะเจอไม่เจอไม่ได้เหรอเจอก็ต้องเจองั้นต้องมีตัวช่วยการตัดสินใจสิใครนั่นสิใครไม่คุณทำไมถึงคิดผมไม่เห็นด้วยคุณไพศาลนะเพราะว่าพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าท่านนายกของเราตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ใครมาสั่งให้เขาไปโน่นไปนี่ไม่ได้แต่ที่ยิ่งงงใหญ่คือว่าบินไปออสเตรเลียเสร็จบินไปเยอรมันบินไปฝรั่งเศสกลับมาบินไปเชียงใหม่ทำไมแกบินอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแกหนีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะผมเช็คดูแล้วเยอรมันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะที่ไปนะมันเป็นงานงานทราเวลท่องเที่ยวเป็นโปรโมทท่องเที่ยวอ่ะโปรโมทไงก็เซลแมนประเทศไทยขายประเทศไทยครับแล้วแกต้องไปดูมวยไทยชกกันที่นั่นทำไมอ๋อให้ชาวโลกรู้เออว่านี่ตัวแทนคนไทยมานี่นะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยแล้วก็บินกลับจากยุโรปไปเชียงใหม่เลยเนี่ยคุณคิดว่าตารางไปเชียงใหม่ของนายกมีขึ้นก่อนคุณทักษิณจะไปเชียงใหม่ไหมใครของใครมาก่อนตารางงานเนี่ยผมว่าตารางคุณเศรษฐามาก่อนแต่ตารางเชียงใหม่มันแทรกมาคือเชียงใหม่เนี่ยคุณทักษิณแกขยับใช่ไหมแต่ลืมว่าเชียงใหม่คือบ้านเกิดคุณทักษิณและครอบครัวเชียงใหม่คือฐานคนเสื้อแดงนั้นคุณทักษิณไปคุณเศรษฐาก็ควรต้องไปอ่ะเจอไม่เจอก็ต้องไปอ่ะผมดูแล้วมันไม่น่าเกลียดหรอกถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะ คือคุณเศรษฐาพบกับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเขาเป็นอดีตนายกเขาเป็นคนที่เกิดเติบโตอยู่ที่เชียงใหม่ปัญหาเชียงใหม่กำลังวิกฤตช่วยให้คำปรึกษากับนายกเนี่ยแล้วก็พักกับเพื่อไทยด้วยอะไรด้วยมันไม่น่าเกลียดอะไรหรอกไม่น่าเกลียดนะไม่เจอเนี่ยจะเป็นคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าคุณมีอะไรกับผมหรือคุณเศรษฐาจะมีอะไรหรือเปล่าคุณจะประกาศแยกตัวแล้วคุณจะประกาศอิสรภาพแล้วนั่นน่ะสิฮะมันจะมีคำถามได้นะคิดมากไปป่ะคิดมากไปป่ะไม่คุณเรียกคนไทยตอนนี้คิดอะไรถึงคุณว่าคิดแบบที่คุณสุชัยคิดแล้วคนไทยกำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวก็มีข่าวคุณทักษิณจะออกจากจำสองล่าทั้งที่ว่าความจริงเนี่ยยังอยู่ในช่วงพักโทษนะพักโทษแต่ว่าความจริงยังเป็นนักโทษอยู่ยังไม่พ้นโทษนะต้องถ้าจะพ้นต้องสิงหาอะไรโน่นนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวมันไม่ธรรมดานะเร็วไปนิดใช่ไหมน่าจะลอยสักจังหวะนิดรอทิ้งระยะไปสักหน่อยใช่ไหมเป็นไปได้ทำไมไอ้ความเร็วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรทำไมคุณทักษิณต้องใจร้อนมีบางคนตีความว่าเพราะว่าผลงานรัฐบาลของคุณเศรษฐามันไม่เปรี้ยงปร้างมันไม่ประทับใจดังนั้นต้องแสดงออกมาคุณต้องออกมาแสดงจริงไหมจริงไหมมองได้มองได้นี่มองทะลุว่าถ้าหากมีการแสดงออกของขุนเนี่ยเพื่อจะมาปกป้องเบี้ยมันแปลว่าจากนี้ไปต้องมาช่วยตลอดไหมต้องต่อเนื่องพอขยับตรงนี้แล้วจะต้องมีตาเดินต่อไปเพราะว่าเอาขนาดแค่ว่าคุณทักษิณบอกว่าจะไปลงพื้นที่เชียงใหม่เห็นไหมครับกลุ่มคนเสื้อแดงบอกเตรียมการที่จะบายสีสู่ขวัญมันมีความเคลื่อนไหวคึกคักกลับมาบ้านวันที่16เนี่ยจะจัดคิวให้เข้าพบแล้วนะใครเข้าคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเอารัฐมนตรีสสแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยจะเริ่มทยอยละเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวคุณทักษิณเนี่ยพอกลับจากเชียงใหม่นะไปปฏิบัติตามหมายที่เขาออกมากันเรียบร้อยแล้วกลับมาตั้งแต่ที่16เนี่ยก็จะมีหัวกระไดไม่แห้งไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านได้เลยว่าพอขยับหมากไปที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีการเดินต่อเนื่องละนะในทางการเมืองก็ต้องมีประเด็นที่ให้มองอยู่ละว่าถ้าขยับอย่างเงี้ยคงจะมีผลต่อเรื่องมองการเมืองมากไปหรือเปล่าผมก็แค่คิดถึงบ้านคิดถึงเชียงใหม่คุณอ้วนอ่ะภูมิธรรมบอกมาเนี่ยเขามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะมาคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากพวกคุณน่ะคิดแต่การเมืองอย่างเดียวเลยตกลงใครคิดการเมืองมากกว่ากันระหว่างคุณทักษิณคุณภูมิธรรมและคุณที่คุณภูมิธรรมพูดน่ะแหละการเมืองล้วนๆเพราะแกเป็นคนการเมืองพยายามที่จะคนการเมืองอยู่แล้วพยายามที่จะเวลาคุณภูมิธรรมพูดบอกไม่ใช่การเมืองนั่นคือการเมืองและการเมืองเลยแต่เมื่อก่อนคิดว่าคุณทักษิณขยับก็สไตล์คุณทักษิณแล้วผมคิดคุณทักษิณความเด่นคือการกำหนดวาระของข่าวสารและสังคมการขยับนี่คือการกำหนดจังหวะก้าวของคุณทักษิณ
ผมยังคิดว่าคุณทักษิณจะสบายนะไอ้คุณเศรษฐาจะสบายนะคนจะได้รู้กันว่าการเมืองคุณทักษิณดูพี่อ้วนคุณภูมิธรรมปฏิบัติฉะนั้นคุณเศรษฐาก็เป็นเซลส์แมนอย่างเดียวก็ทำเรื่องเศรษฐกิจไปเดินสายไปก็ตั้งแล้วตั้งตำแหน่งให้มันชัดสิไม่ได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจไม่ได้ตอนนี้นายกมีหนึ่งคนไงที่เสนอเปลี่ยนคนไม่ได้ไงก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับแล้วก็จะมีประธานที่ปรึกษารัฐบาลได้ไหมได้มันจะได้ชัดเจนประชาชนจะได้ไม่สับสนไม่งุนงงไงว่าตกลงเนี่ยไอ้เรื่องแจกเงินหมื่นมันจะไปถึงไหนใครตัดสินไอ้เรื่องเรือธงเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะไปถึงไหนยังไงเพราะว่าอย่างนี้นะประชาชนงงนะมีคุณว่าจะงงไหมว่าถ้าคุณทักษิณออกมาเป็นข่าวตลอดเวลานายกก็ต้องบินไปนู่นบินไปนี่ตลอดเวลาใครจะเป็นคนบริหารประเทศนี้ใครจะเป็นคนตัดสินใจใครจะเป็นคนทำงานนโยบายใหญ่ๆใช่ไหมใช่ผมคุณชัยพูดแล้วผมลืมไปแล้วว่า มีใครเป็นรองนายกบ้าง คือรองนายกทำหน้าที่แทนนายกแต่เวลาไม่อยู่ผมก็ลืมว่าคิดว่ามีคุณภูมิธรรมเนี่ยคอยบอกผมจะรองนายกหมายเลขหนึ่งไงใช่แล้วคนอื่นล่ะก็มีคนโอยนินทาถึงขนาดที่ว่าบางเรื่องบางราวในอดีตที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยพอว่าคุณเศรษฐามาใหม่ๆใช่ไหมไม่รู้การมันขยับยังไงใช่ไหมบอกให้เสนอเรื่องนี้เข้าครม.ก็ไม่เสนอสักทีนะก็ต้องบินไปต่างประเทศเพื่อให้ครม.นั้นสัปดาห์นั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมนั่งหัวโต๊ะเพื่อให้เรื่องผ่านนี่เขานินทากันนะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมันจะมีเสียงนินทาอย่างนี้ตลอดเวลาที่จะเกิดขึ้นมีหนำซ้ำยังต้องดูต่อว่าแล้วคุณยิ่งรักจะกลับมาเมื่อไหร่ข่าวกรองข่าวสิบของคุณประสานเนี่ยคุณยิ่งรักจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาอย่างไรและจะใช้ทักษิณโมเดลไหมต้องกลับมาในรัฐบาลชุดของเพื่อไทยจะมีอำนาจอยู่ไม่มันต้องไปปีไหนเดือนไหนด้วยมันมีเรื่องให้คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยอายุไม่เยอะไงประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้แบบคุณทักษิณได้ไหมว่าพอมาถึงแล้วมีประเด็นเรื่องสุขภาพไม่ได้หรอกสูงอายุเนี่ยมันช่วยกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคุณเกิน70ของจริงไปแกล้งกันไม่ได้นี่ประโยชน์ของคนแก่ไงถ้าบางครั้งบอกว่าไอ้คนแก่นี่มีปัญหาเป็นอุปสรรคแก่แล้วเนี่ยไม่เจียมตัวแก่แล้วไม่เก่งแต่ว่านี่เห็นไหมบางครั้งเป็นประโยชน์บางครั้งเป็นประโยชน์ใช่ครับซึ่ง57ยังไม่ถึง60แต่ว่ามันจะมีช่องโหว่นี่ได้มั้ยล่ะฮะมีช่องโหว่การคุมขังนอกเรือนจำอ่ะที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะแต่คุณยายคุณต้องกลับมาเข้ากระบวนการคุกก่อนไงก็นิดหน่อยไม่ได้เหรอนิดหน่อยยังไงคือขังสักแต่ผมมองอะไรเรียกว่านอกเรือนจำอ่ะคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยเขามีบิ๊กดีลแต่ผมเชื่อว่าบิ๊กดีลเนี่ยไม่รวมคุณยิ่งรักเอาเหรอไม่ได้มาเป็นแพ็คเหรอผมคิดว่าดีลไม่น่าจะแพ็คไม่ผมมารวมนะผมว่าตอนจะรวมนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยมันยังมีที่ค้างๆอยู่ยังรอตัดสินเพราะฉะนั้นจะไปดีลให้รวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันไม่ได้มันต้องไปวัดผลก่อนว่าคดีต่างๆมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเดนพ่วงเหรอมันบัตรเสริมเหรอเอาแบบเล่าพวงเบียร์เล่าพวงเบียร์หรือเล่าพวงเบียร์เป็นพวงนะเพราะนั้นเนี่ยต้องแยกดีลนาทีนี้จึงจะต้องไปจัดดีลใหม่แต่ต้องมันเป็นดีลเฉพาะของคุณยิ่งลักษณ์ว่าจะทำยังไงแต่ผมว่าดีลลับเนี่ยมีเรื่องคุณทักษิณเป็นหลักจริงแต่ต้องมีซ่อนไว้ดีลยิ่งลักษณ์ด้วยเผื่อเอาไว้เพราะตอนนั้นเราก็ได้ยินข่าวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะว่ากลับมาปั๊บคุณทักษิณกลับมาปั๊บจะตามด้วยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ช้านักหลังจากนั้นดังนั้นมันต้องมีข้อตกลงกว้างๆดีลลับอะไรบางอย่างมิฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเห็นมันเกือบจะเรียกว่าวางตามสคริปต์เลยนะครับใครที่เดาตั้งแต่ตอนคุณทักษิณจะกลับไม่กลับแล้วก็บอกคุณยิ่งลักษณ์กลับเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างพิสูจน์ว่าจริงหมดเลยอะไรที่สังคมไทยคาดการเนี่ยมันไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะก็รอการยืนยันจากการกระทำจริงๆใช่ไหมครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับเนี่ยรูปแบบมันจะมาผมเชื่อว่าเขามีทีมงานที่คิดเรื่องนี้แล้วล่ะขั้นตอนเนี่ยเขาคงจะวางเอาไว้พอสมควรผมก็เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าเขาคงมีจังหวะมีเงื่อนไขอะไรที่เขาวางไว้แล้วว่าต้องมีองค์ประกอบเงื่อนไขนี้แล้วจะเข้ามาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสำหรับเพื่อไทยในกาลาเกมอย่างนี้โอ้คุณทักษิณยัง17ปีอ่ะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องไปหนักที่กรมราชทัณฑ์อีกแหละครับซึ่งก็ต้องไปคิดหาวิธีการยังไงให้มันดูไม่น่า
เกลียดนักแต่ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ระเบียบจะใช้สูตรทักษิณทีเดียวก็ไม่ได้แต่ก็มีคนออกมาพูดแล้วนะว่าเนี่ยคดีคุณยิ่งลักษณ์ที่เหลือเนี่ยนะที่ตัดสินไปแล้ว5ปีเนี่ยนะครับก็เป็นแค่157โอ้ละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบคอบมันไม่ได้หน่วงร้ายแรงอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทุจริตอ่ะครับนี่ก็เริ่มมีคนจะจุดขุดเอาประเด็นนี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นการกระทำทุจริตโดยตรงเพียงแต่ว่าปล่อยปละละเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่คุณบุญทรงถือว่าโดยตรงใช่ไหมที่ติดคุกอยู่เนี่ย42ปีเนี่ยมันสืบเนื่องกันคุณบุญทรงกับพวกนี่ไอ้ G2G เกฟอันนั้นโดยตรงอันนั้นโดยตรงอันนั้นโดยตรงฉะนั้นกรณีนี้น่าสนใจมากว่าจะมีวิธีหลบหลีกยังไงที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาจะมีปรากฏการณ์ที่จะมีคนตระกูลชินวัตรอยู่ข้างหน้าของการเมืองเลยไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกนะที่จะมีคนตระกูลชินวัตรเนี่ยอยู่พร้อมหน้ากันในเวทีการเมืองอย่างนี้นะเพราะยุคสมัยของคุณทักษิณนั้นต้องคุณทักษิณหายไปก่อนเฟดไปก่อนแล้วคุณยิ่งรักยิ่งรักถึงจะมาตอนนั้นคุณอุ้งเอ๊ะก็ยังเป็นเด็กๆอยู่ครับแต่จริงจริงพี่เขยก่อนนะพี่เขยพี่เขยก่อนคุณสมชายวงสวัสดิ์คือเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยตัวละครเอกๆเนี่ยมาพร้อมหน้ากันคุณทักษิณคุณสมชายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วก็เหลือที่จะเป็นว่าที่ต่อไปก็คุณอุ้งอิงลูกคุณอุ้งอิงก็ยังเล็กอยู่หน่อยนะยังเข้ามาก็จะเริ่มวิ่งไปเล่นในพรรคเพื่อไทยบ้างเนี่ยนะตรงนี้แหละที่มันก็จะทำให้เกิดการเมืองที่ค่อนข้างว้าวุ่นเพราะอภิปรายของวุฒิเกิดขึ้น25มีนา25 25หลังจากนั้นต้นเมษาอภิปรายทั่วไปไม่ลงคะแนนไม่ลงไม่มีมติเนี่ยก็คือต้นเมษาครับคะแนนการเรื่องวุฒิสภามีการเลือกสรรใหม่ก็พฤษภาใช่มั้ย11พฤษภาใช่มั้ยหมดวาระ11พฤษภาหมดวาระหมดวาระ11พฤษภานึก10พฤษภาใช่มั้ยนั่น11ครับประมาณนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยราชกิจกฤษฎีกาให้มีการเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นเลือกคัดสรรหรือคัดสรรหาหรือคัดสรรเห็นทางกกต.ก็บอกว่าจะเป็นการเลือกที่พิสดารที่สุดเท่าไหร่มาตั้งแต่เกิดมีมาใช่แล้วคุณอย่าลืมนะยังมีประเด็นแทรกซ้อนอีกคือเรื่องยุบก้าวไกลและภูมิใจไทยด้วยไหมพ่วงไปได้ไม่รู้เขาจะซื้อยื่นพร้อมกันไหมแต่บางคนเขารวมกันนี่รวมแพ็คเดียวกันใช่ไหมยิ่งรักกลับบ้านยุบพรรคก้าวไกลรวมแพ็คเดียวกันเป็นแพ็คเดียวกันหมดอยู่ในดีลเนี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการเมืองไทยมันจะว้าวุ่นไหมเนี่ยว่าประมาณก็จะออกช่วงนั้นนะใกล้ๆนะแต่ก็จะรวมศูนย์อะไรหลายเรื่องเข้ามาอยู่ครับประมาณไหนนะมีปลายมีนาต้นเมษาเป็นต้นไปใช่ไหมตั้งแต่นี้เลยปลายมีนาเมษาพฤษภาเมษาสสแต่พูดถึงฟังการอภิปรายของสวที่จะถึงแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยดูว่าจะแผ่วไหมในเมื่อประเด็นที่ยื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรกว้างๆแผ่วหรอแล้วตั้งใจจะเล่นคุณทักษิณก็คุณทักษิณโอ้แกก็กลับมาแล้วนี่แกก็โรดโชว์แล้วนี่จะสะเทือนบัลลังก์หรือสะเทือนอะไรคุณเศรษฐาไม่น่าแผ่วอ่ะแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยเขาจะต้องสร้างเขาจะต้องสร้างมืออภิปรายรุ่นใหม่รุ่นที่เขาคิดว่าถ้าหากว่าเกิดการยุบพรรครุ่น2หายเนี่ยนะรุ่นนี้จะต้องขึ้นมาแทนเขาจะต้องสร้างอย่างน้อยสัก5คน10คนต้องมีแล้วรุ่นนี้จะไม่เกรงใจคุณทักษิณเท่าไหร่แจ้งเกิดรุ่นนี้รุ่นใหม่จะไม่ค่อยเกรงใจคุณทักษิณเพราะมันไม่ได้โยงกันเลยกี่ไม่เกี่ยวละที่จะโยงกับคุณทักษิณตรงก็คือธนาธรพิธาใช่ไหมที่อาจจะเกรงใจกันหน่อยเพราะว่ามีโยงใยกันอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อมใช่ไหมอยู่ที่คุณต๋อมเนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยจะเอาชัดแค่ไหนแรงแค่ไหนเรื่องคุณทักษิณครับเอาล่ะทีนี้เรื่องของการเมืองนะเรากลับมาดูสภาหน่อยไหมก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะคือไปโฟกัสเรื่องทักษิณนี่ในสภาโอ้โหดูเดือดมากเพราะว่ามีการอภิปรายกระทู้สดก่อนนายกบอกเฮ้ยผมไม่อยู่นะรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้นะมาเต็มสภาเลยอ่ะคุณพัชรวาทก็มาที่หายไปเนี่ยมานะคุณสุทินคลังแสงคราวที่แล้วหายไปคราวนี้มาต้องมาแต่ว่าพอมาแล้วก็ไม่ตั้งกระทู้เขาไม่ตั้งกระทู้นี่แหละเขาก็เล่นกันอย่างนี้มีคุณธรรมนัสนี่เขาตั้งกระทู้เรื่องที่ทับซ้อนระหว่างสปกอ๋อนั่นดุเลยนั่นแกดุนะดุดันเลยทางก้าวไกลก็ตั้งกระทู้
คุณธรรมนัสแกหูแกตอบแบบดูเดือดเผ็ดมันต้องฟังว่าความหมายมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ต้องการชี้ไปถึงใครที่เป็นคนที่เขาบอกว่าชั่วร้ายแล้วก็สับคำนี้นี่ปรากฏในสภาครั้งแรกเลยค่ะคำว่าจอรอเนี่ยจอรอ จอรอเราไม่กล้าอ่านเลยไม่กล้าพูดเลยลองฟังดูนะกลัวไม่แรงเท่าคุณธรรมนัสกลัวไม่แรงเท่าใช่ครับต่อไปนี้พื้นที่ทับซ้อนชายแดนเนี่ยนะครับระหว่างอุทยานป่าไม้กับสปก.ห้ามคุณจัดให้เกษตรกรทำกินเด็ดขาดปัญหาเรื่องช้างที่พี่น้องถามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วคุณไปจัดที่ดินให้เกษตรกรทำกินติดเขาใหญ่เนี่ยจิตสำนึกคุณมีไหมมันทำได้มันควรทำไหมมันไม่ควรทำแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมต้องไปลงโทษไอ้คนพวกนี้คนจันไรยังมีเยอะท่านประธานขอโทษนะครับไม่สุภาพอันนั้นข้าราชการที่ชั่วๆอย่างเงี้ยต้องถูกลงโทษลงทันโอ้ชั่วกับจันไรนี่อะไรร้ายกว่าจันไรคำเดียวแต่ชั่วๆนี่สองคำนะชั่วและชั่วแต่น้ำหนักอันแรกน่าจะหนักกว่าแล้วแกด่าใครอ่ะผมอยากรู้เอาแกบอกไงข้าราชการชั่วๆก็อยู่ข้างในซึ่งแปลว่าเป็นข้าราชการที่ทำก่อนแกมารับตำแหน่งใช่ไหมเพราะแกบอกว่าแกพยายามอธิบายว่าอย่างนั้นเพราะเรื่องของเรื่องมันเนื่องจากสปก.ไปงอกหรือไปปักหมุดบนพื้นที่อุทยานไรแล้วให้กับคนซึ่งดูแล้วไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรแล้วนโยบายเนี่ยนะการให้สปก.เป็นที่ทำจากให้คนอื่นเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็เกิดในคุณธรรมนัสไงที่เป็นจริงเป็นจังนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมใช่เพราะผมจำได้ช่วงก่อนนั้นพลังประชารัฐเสนอเนี่ยฮะจะแปลงที่สปก.เป็นโฉนดทองคำเป็นทองทองคำโดนตีตกคุณธรรมนัสแกก็ทำจนสำเร็จนั้นผมฟังการอภิปรายนะก็ต่างนโยบายสปก.นี่แหละอันนี้ของคุณธรรมนัสหรือเปล่าถึงเป็นประเด็นเรื่องมันงอกหรือทับซ้อนที่อุทยานอ่ะคือฟังอย่างเงี้ยเป็นความเคี้ยวอ่ะเคี้ยวประเภทเคี้ยวลากดินเลย อันแรกเลยกระทู้ถามเนี้ยครับเขาต้องการที่จะให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยชี้แจงไปชะลอนโยบายแปลงสปก.เป็นโฉนดจ้ะเพราะว่าไอ้สปก.ที่ออกกันเนี่ยมันก็มีปัญหาแค่เรื่องมันไม่ใช่เกษตรกรแต่คุณไปแปลงโฉนดเนี่ยมันโอนกันได้คราวนี้ยิ่งวุ่นเลยมันคราวนี้มันไปกันสะดวกเลยไปสู่ในมือในทุนกันอย่างสะดวกเลยเขาก็อยากจะให้คุณชะลอแต่คุณธรรมนัสเนี่ยแกไม่จับประเด็นนี้แกกลบประเด็นนี้เลยแกไม่ตอบเรื่องนี้โดยแกย้อนกลับมาด่าลูกน้องกันเลยกระดาษกันเน้นลงโอ้เนี่ยเป็นเรื่องลูกน้องผมเป็นเรื่องทีมเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้คนจอรอเลยพวกนี้การชั่วเบี่ยงประเด็นไปละอันที่สองเนื้อหาการถามเนี่ยเบากว่าคนตอบอ่ะคนตอบเนี่ยใจสับแรงทั้งหมดว่าหนึ่งรู้ไหมวิธีการทำยังไงเทคนิคของนักการเมืองคือถ้าผมรู้ว่าคุณจะเล่นแรงผมแรงกว่าคุณเพื่อจะเอาพาดหัวครับเออคุณนี่เรียกว่าเบาเลยถามแบบเบาเลยผมตอบแรงกว่ากลายเป็นพระเอกไปเลยนะไม่แต่มันไม่เข้าประเด็นไงคือประเด็นเรื่องว่าคุณต้องปราบคนชั่วในที่ในกระทรวงคุณก็เรื่องของคุณทำอย่างนั้นมันเรื่องคุณหน้าที่คุณอยู่แล้วแต่นี่เขาต้องการให้คุณชะลอแปลงไอ้สปก.เป็นโฉนดไปก่อนแกเบี่ยงไปหมดเลยไหมแกเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภายในมันออกก็ไม่ถูกต้องข้าราชการชั่วอันนี้เขาเรียกว่าเบี่ยงไปละเบี่ยงไปแต่ยิ่งกว่านั้นแกสุดยอดกว่านั้นคือแกอ้างคุณชัยวัฒน์อธิบดีก็คือจะแล้วจบแบบรอๆลงไปรอๆคนละข้างกันใช่มั้ยใช่คนละข้างกันนะตอนแรกๆนี่เคยเค้าก็บอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีนะอธิบดีเนี่ยจะมางั่งอะไรกันใช่มั้ยปรากฏว่าแกบอกผมขอยืมคำของคุณชัยวัฒน์หน่อยที่บอกว่ามันไม่มีจบสวยๆหรอกจบรอๆหรอกยุคผมไม่มีจบแบบรอๆไม่เขาก็เราก็ต้องผิดตรงเนี้ยไม่เขาก็เราต้องผิดเนี่ยตกลงแกมีคำตอบมั้ยยังไม่มีไม่ถึงจะดูข้างหน้าแต่มาได้ใจคนแล้วไงว่าผมจริงจังผมเอาจริงสไตล์นี่ได้ผลไหมผมว่าสำหรับคนไทยได้ผลนะได้ผลนะสร้างกระแสนะเนี่ยความเคี่ยวลากดินผมบอกได้เลยนี่ก็นี่คือหายากนะที่จะออกมาในเกมที่ว่าผมคุณจะเล่นผมใช่ไหมผมเล่นก่อนผมเล่นก่อนแล้วผมได้คะแนนด้วยผมไม่ได้เล่นคุณด้วยนะผมเล่นลูกน้องผมเอ้ยแล้วลูกน้องก็เป็นใครก็ไม่รู้แล้วถ้าแกรู้จริงนะจันไรชั่วชั่วเนี่ยนะแกก็จัดการดิทำไมแกต้องมาพูดในสภาแกก็บอกเลยว่าผมสอบสวนผมลงโทษไปกี่คนแล้วนี่ไม่มีแต่คำลอยลอยที่พูดแกพูดอยู่นะว่าลูกน้องผม5คนเลยเนี่ยผมย้ายไปแล้วอันนั้นเคสเดียวก็
คือมันเล็กไงแค่เดียวคือก็ได้ใจแต่ว่าเล็กเดียวอ่ะแกมีประโยชน์นึงแกบอกว่ามันไม่ใช่แค่ที่โคราชที่เขาใหญ่นะทั้งหมดมีทั่วประเทศไอ้แบบเนี้ยสารการบ้านผมยังเป็นที่อะไรที่เถื่อนเลยนะครับเออนั้นครอบหน้าตั้งกระทู้ใหม่นะถามคุณธรรมนัสตกลงนโยบายเนี่ยต้องเอาคนที่ไล่แกทันจะอยู่หรือเปล่าทบทวนหรือเปล่าเรื่องหรือเปล่าใครน่าเป็นคนตั้งกระทู้นี้คุณอภิชาติสิริสุนทรตามไม่ทันว่ะอภิชาติตามไม่ทันไม่ทันผมดูการวิปายได้ไม่ทันไม่ทันลีลาไม่ทันลีลาคุณธรรมนัสครับแต่ทีนี้มันก็ต้องกลับมาปัญหาพื้นฐานเลยว่าไอ้เรื่องสปกอุทยานแห่งชาติเนี่ยนายกเรียกไปทำเนียบแล้วไม่ใช่เหรอก็เรียกไปทุกฝ่ายตกลงเรื่องวันแมปให้ใช้วันแมปตกลงเรียกแล้วทำไมกลับมาระเบิดออกมาอีกเพราะว่านายกสั่งอะไรไม่สักเสร็จเลยเหรอก็ทางกรมอุทยานก็ยังไม่ยอมรับเออเขาไม่ยอมรับเรื่องวันแมปคือรู้สึกว่าเขาตกลงกันได้หมดแล้วเขาขอยกเว้นเขาใหญ่เขาใหญ่แม่ยังไม่ให้ใช้วันแมปคราวนี้พอมันเกิดปัญหาว่าจุดประเด็นปัญหามันเกิดที่เขาใหญ่พอดีก็เลยต้องมาตกลงกันใหม่ว่าเอาละขอเวลาอีกสองเดือนที่ว่าไม่รวมเขาใหญ่เนี่ยจะรวมละทำไมยกเว้นเขาใหญ่มันมีเรื่องแนวกันชงกันชนอะไรเขาไม่ที่เขาทะเลาะกันว่ามันเป็นบัฟเฟอร์หรือไม่บัฟเฟอร์เนี่ยนะมันมีและที่คุณธรรมนัสพูดนี่คนก็งงนะว่าไอ้ตรงติดกันระหว่างสปกกับอุทยานช้างเชิงมาวิ่งคุณไปปล่อยได้ยังไงเนี่ยนะคนฟังแล้วก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเป็นสปกหรือไม่ใช่สปกแต่คำถามผมคือว่าเมื่อนายกสั่งว่าทำวันแมปวันแมปแปลว่าอะไรวันแมปแปลว่าแผนที่เดียวใช้แผนที่แผนที่เดียวแล้วก็ให้กรมแผนที่ทหารทำเหรอใช่ให้กลาโหมทำแล้วคุณนึกว่าจะแก้ปัญหาจริงเหรอไม่ได้ เพราะว่าแต่ละกระทรวงก็มีกฎของตัวเองแผนที่ของตัวเองและถ้ามันทับซ้อนกันวันแมปทำให้คนที่ได้เปรียบคนที่เสียเปรียบคุณนึกว่าจบเหรอไม่จบหรอกครับคือกระทรวงตัวบวงกรมเนี่ยเป็นนิติบุคคลมีพรบเฉพาะของตัวเองถ้าคุณจะใช้วันแมปเนี่ยคุณต้องไปไล่เลิกพรบของป่าไม้เลิกของป่าแผนที่ป่าไม้ของอุทยานต้องเลิกอุทยานไม่กล้าหรอกนายกซึ่งมันจะมีกระบวนการอีกเยอะนายกไม่กล้าหรอกเพราะจะไปเหยียบเท้าใครต่อใครมากมายแค่เรื่องปฏิรูปกองทัพแกยังไม่กล้าปฏิรูปตำรวจแกก็ยังไม่กล้าเลยอันนี้ไม่ใช่ปฏิรูปนะนี่ไปโอ้โหเขย่าโอ้โหเรื่องใหญ่ฮะไอ้ผลประโยชน์มหาศาลที่มีกันมากี่ชั่วคนเนี่ยยากยากฮะเพราะว่าตั้งแต่ยุคของคสช.พลเอกประยุทธ์สั่งลุยใช่ไหมครับปราบหรือถอนตั้งวันแบบก็แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาทุกวันเนี่ยงั้นผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนายกเศรษฐาแล้วมันจะจบยังไงล่ะถ้าอย่างนี้จบแบบไม่จบจบแบบไม่จบนะจบก็แบบที่ก็ถ้าเป็นของกลุ่มทุนก็แล้วก็ไม่คืนนะเออไม่ได้แล้วนี่คุณธรรมนัสขู่เลยพวกเจ้าสัวทั้งหลายพวกที่มีรีสอร์ททั้งหลายเนี่ยนะจำไว้เลยผมเอายึดคืนหมดนะเออผมไม่กลัวหน้าพรหมหน้าอินนะมีความหมายไหมผมก็จดไว้แล้วก็เป็นเขี้ยวอย่างนึงเขี้ยวอย่างเขี้ยวอีกเขี้ยวนึงเขี้ยวอีกเขี้ยวนึงยึดนโยบายนี่คืนได้ไหมยึดนโยบายที่แปลงสปกเป็นคือพูดให้แรงเท่าไหร่พูดได้หมดอ่ะถามว่าทำได้แค่ไหนแกจริงๆแกยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าที่แกพูดแรงๆหลายเรื่องเนี่ยแกทำมันได้สักอย่างถูกต้องไปยึดที่คืนที่ไหนอะไรยังไงขนาดว่าฟ้องยึดกันยังยึดไม่ได้เลยไม่ใช่ง่ายแล้วจำนั่นได้ไหมหมูเถื่อนจำได้ดีหมูถือหมูเถื่อนที่แกบอกมีชื่อนะที่นายกโกรธมากแล้วคุณธรรมนัสทุบโต๊ะมันเป็นนักการเมืองชื่อย่อนู่นนี่อะไรมาเต็มไปถึงไหนผมจะเปิดเผยเปิดโปงหมดผ่านมาสักอาทิตย์สองที่แกบอกไม่ได้แล้วเปิดเผยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรนะอยู่ในกระบวนการอะไรต่างๆนะฉะนั้นเสียงดังจริงแต่ว่ามันไม่มีเนื้อแล้วขนาดว่าจับกันขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คนเลี้ยงหมูยังร้องเลยว่าสู้หมูเถื่อนไม่ได้ผมเจ๊งหมดแล้วก็แสดงหมูเถื่อนยังต้องมีสิถ้าหมูเถื่อนไม่มีแล้วมันจะเป็นมันจะมาโวยวายกันอยู่ทำไมเขาแสดงว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแล้วนายกซึ่งอุตส่าห์เรียกอธิบดี DSI ไปด่าต่อหน้านักข่าวโดนเด้งอยู่ด้วยนี่แล้วยังไงแล้วยังไงไม่บอกว่าเอาชื่อตัวใหญ่มาด้วยนะถึงวันนี้นายกยังไม่ได้ชื่อนั้นและยังไม่มีใครถูกจัดการแล้วนี่จะถามต่อไปเรื่องทุนสีเทาเรื่องที่มีข้อกล่าวหาซื้อตำรวจซื้อตำแหน่งต่างๆนายกบุญเงียบหมดเลยผมว่าสงสัยต้องมีขุนมาจัดการแล้วมั้งฮะขุนกล้าจัดการไหมขุนคุณเจ้าอยู่เปล่าใช่ไหมขุนบอกมาคุยกันมาคุยกันแล้วก็เงียบจ้ะแล้วก็สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาขุนก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองเยอะนะครับถึงแม้ขุนลงมาเองนะเพราะขุนต้องประนีประนอมมากตอนนี้
พราะขุนต้องมีดีลลับหลายเรื่องจะไม่ไม่เหมือนเดิม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 ยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยมันมีนอกจากเรื่องไอ้กระทู้นี้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับทำไมมันร้อนขึ้นมาเนี่ยในสภาตอนเนี้ยผมคิดว่าจังหวะฝ่ายค้านก็แรงนะฮะแล้วก็รัฐบาลจะตายใจอ่ะไอ้ของตายไม่มาก็ได้วะ อะไรเงี้ยนะแล้วพูดถึงสภาเนี่ยยังค้างคุณสุทินคลังแสงอ่ะที่แกมาแล้วก็ไม่ได้ตอบอ่ะเออแกโกรธไหมไม่อยากตอบมากใช่ไหมแกอยากตอบมากตอนนี้แกก็เปิดประเด็นแถลงข่าวเลยเออแกเป็นประธานวิปฝ่ายค้านจัดหนักรัฐบาลชุดที่แล้วรอบที่ท่าทีเปลี่ยนไปตอนที่แกเป็นสุทินฝ่ายค้านกับแกเป็นสุทินรัฐมนตรีกลาโหมนี่คนละคนเลยประธานวิปใช่ไหมวิปที่แล้วเป็นประธานวิปใช่ไหมจอมตั้งกระทู้สดประธานวิปฝ่ายค้านใจแกเป็นคนเปิดปิดเนี่ยนะฉะนั้นถ้าแกตื่นขึ้นมากลางดึกนะคุณสุทินนะแกจะถามได้ว่าไอ้สุทินไหนวะเห็นไหมเป็นไปได้เป็นไปได้นะแกตื่นมาตอนเช้าวันนี้จะเป็นสุทินรัฐมนตรีหรือสุทินจิตวิญญาณเพราะว่าเวลาแกฝันนะครับแกคงยังเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าจิตวิญญาณสักพักนึงอ่ะสักพักนึงพอตื่นออกมาแล้วเดินมาหน้าบ้านอ๋อเจอสหอ๋อใช่ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วไปดูว่าสุทินคนปัจจุบันกับสุทินคนเดิมเหมือนกันหรือไม่โดยถามเจ้าตัวได้นะไปถามเลยมันก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะนะถ้าพูดแล้วนะเรื่องนี้คือผมว่าตอนสมัยผมเป็นฝ่ายค้านผมก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้แหละเอาแล้วไงพอเป็นรัฐบาลนี่เปลี่ยนแล้วพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆต้องชื่นชมแกนะแกพูดตรงๆอ่ะครับแกบอกตอนนี้ผมฝ่ายค้านผมก็เป็นงี้แหละเค้าเรียกอะไรข้อหาอมตะใช่คือใครเป็นฝ่ายค้านก็ต้องพูดทํานองนี้ครับแล้วยังไงอ่ะแล้วแกก็มีข้อเสนอถ้าจะตั้งกระทู้เนี่ยขอตั้งล่วงหน้าวันได้ป่ะเอ้าให้รัฐมนตรีได้เตรียมตัวก็เรียกกระทู้สดมันต้องสดสิก็แกบอกงั้นไม่เป็นไรนะถ้ากลัวไม่สดเหรอบอกก่อนว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็ตั้งกันเขาก็บอกกันตั้งแต่วันพุธแล้วก็ติดธุระด่วนบินแล้วก็แกบินด่วนแล้วก็คุณสุทินเนี่ยวันพุธก็อยู่สภาเจ้าของกระทู้เขาก็ไปบอกบอกผมจะถามพี่นะโอเคโอเคมามาต้องไม่มาไงติดธุระด่วนพอดีรอบนี้แกเลยเสนอว่าถ้าตั้งกระทู้แบบไม่ต้องให้รู้ประเด็นก็ได้นะแต่ผมจะอธิบายท่านนี่แหละเขาจะได้เตรียมตัวนี่แกเปลี่ยนไปจริงแต่แกก็ยอมรับไงครับทีนี้การยอมรับนี่กลายเป็นความน่ารักนะในการเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยคุณสุทินคลังแสงเนี่ยอยู่ได้ด้วยความน่ารักเห็นไหมนี่จริงป่ะถ้าไม่มีความน่ารักเนี่ยอยู่ทหารไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาข้อเท็จจริงข้อมูลมาพูดกันเนี่ยแกไม่รอดหรอกเรือดำน้ำทุกวันนี้แกยังตอบไม่ได้เลยว่าตกลงไปถึงไหนยังไงแกก็จะบอกว่าต้องให้ทุกฝ่ายแฮปปี้นะฝ่ายกองทัพเรือก็ต้องรู้สึกว่าไม่เสียฝ่ายประชาชนก็ต้องรู้สึกว่าเราได้ฝ่ายจีนก็ต้องรู้สึกว่าเราแฟร์อะไรต่างๆนานาแกจะทำให้ทุกฝ่ายแฮปปี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แกก็เลยต้องนิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็จะพูดสไตล์ที่กว้างๆทุกคนเนี่ยไม่มีใครต้องทุกข์ร้อนอะไรเลยซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้แล้วปรับครม.แล้วคุณเคยเห็นไหมล่ะรัฐมนตรีกลาโหมไปถึงจับแม่ทัพนายกองมาร้องเพลงกันก่อนเออไม่มีเห็นไหมใช่แล้วผมเห็นแกไปเวทีไหนแกก็ร้องเพลงร้องเพลงทัพบกทัพเรืออากาศเห็นไหมนี่ไงคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงซอฟต์ของจริงนะเออนี่คือการใช้เขาเรียกซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลคือทักษะนิ่มนวลที่ใช้วิธีการไม่ปะทะไม่เผชิญหน้าแล้วก็ชวนทำในสิ่งที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนร้องเพลงแบบลุ่มลึกเลยนะลุ่มลึกซอฟต์พาวเวอร์แบบลุ่มลึกลุ่มลึกนายกทำไม่เป็นนะใช่นายกแกยังพูดยังเผลอๆหลุดออกไปเลยนะเนี่ยยังดีผมเห็นแกก็ไปจับมือกับหลี่เสียนหลงแล้วนะก็อย่างน้อยสุดนะก็เคลียร์กันได้หน่อยนะไอ้เรื่องเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยแต่ว่าอันนี้สังเกตอย่างนึงปกติคุณเศรษฐาแกจะโต้ทันทีมีอะไรมีโต้ทันทีแต่กรณีฝรั่งเขาว่าอะไรนะ outburst outburst แล้วหมดตู้มมาปรากฏว่ากรณีนี้นี่แกเงียบเลยว่ะแล้วผมว่าแกก็ฉลาดนะเพราะถ้าแกโต้ออกมาว่าแกไม่ได้พูดที่จะกล่าวหาสิงคโปร์ขณะเดียวกันแกก็ชื่นชมเนี่ยนะแกก็จะอธิบายยากเพราะว่ามันมีเทปที่พูดอยู่ถึงแม้จะตีความไม่ได้ว่าแกกล่าวหาสิงคโปร์ว่าใช้วิธีที่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมานักในการที่จะให้ตังพิเศษให้แม่เทเลอร์สวิฟต์มาเล่นที่อื่นเนี่ยนะแต่ความหมายมันก็คือว่าเฮ้ยเขาเก่งกว่าเราเว้ยเราทำไมเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
แกก็เลยพูดแกพูดแกพูดที่ชมใช่ไหมตอนที่แกพูดถึงเรื่องไม่แกก่อนแกพูดเนี่ยผมว่าแกไม่ได้ตั้งใจชมแกต้องการจะอธิบายให้คนฟังว่าทำไมไทยไม่ได้เทเลอร์สวิฟต์แต่คำอธิบายทีหลังมาจากคุณชัยวัชรงค์แล้วก็ตอนหลังหมอมิ้งมาช่วยด้วยหมอมิ้งมาบอกอ๋อชื่นชมว่านี่เป็นวิธีคิดที่น่าจะเป็นแบบอย่างในการดึงคอนเสิร์ตมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงมหาศาลเข้าสิงคโปร์แล้วแกก็หมอวิ่งก็ต่อเลยนะต่อว่าเนี่ยประเทศไทยก็จะจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ก็หาทางลงได้ใช่แล้วแกก็มีรูปไปยืนประกบกับหลี่เสียงหลวงที่ออสเตรเลียโดยตำแหน่งประเทศต้องนั่งติดกันอยู่นะใช่เอสสิงคโปร์แล้วก็มาที่ต้องติดกันอยู่แล้วหนีกันไม่พ้นแต่ว่าสีหน้าก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่เห็นมองแต่ก็ต้องมองนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเมื่อลีเซียนหลงพูดเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เลยต้องหยุดแหละเพราะแกก็บอกว่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรใครนี่แต่ว่าก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเราก็ดีลบางเรื่องบางดีลเราก็ได้บางดีลประเทศอื่นก็ได้นี่มันก็เป็นเรื่องปกติอะฉะนั้นคุณตอบไม่ได้เพราะว่าไทยก็เคยได้ดีลแต่ว่าไทยก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่ไปทุ่มเต็มที่และจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินอย่างเดียวถ้าจะว่ากันจริงๆนะไอ้ดีลเนี่ยมันคือเรื่องมันเป็นเรื่องสถานที่ความสะดวกสบายไอ้คนไปจากประเทศต่างๆไปเขามีคนเปรียบเทียบเลยนะว่าสนามที่เขาจัดที่สิงคโปร์อ่ะจุได้ 50,000 น่ะครับถ้าเป็นสนามไทยนี่กรุงเทพนี่ที่ไหนราชมังคลาราชมังคลามีคนบอกจัดทุกครั้งเนี่ยมีปัญหาก็ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเข้าเนี่ยต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปครับนะและฉะนั้นมันมีปัญหาด้านอื่นๆความสะดวกสบายการที่จะสามารถสำคัญคือคุณสิงคโปร์มีตังค์ซื้อตั๋วแพงได้เขาตั้งราคาหมื่นเป็นหมื่นเลยนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยนะเห็นว่า 40-50% เป็นต่างชาติต่างชาติต่างชาติเข้ามาดังนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะว่าอย่าไปมองแค่วิจารณ์ว่าเขาใช้เงินซื้อ exclusivity ความพร้อมก็ด้วยความพร้อมความพร้อมแล้วก็อย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาแล้วนะเทเลอร์สวิฟต์อ๋อยุคก่อนรัฐประหารก่อนรัฐประหารก่อนฉะนั้นประเทศไทยมีปัญหาฉะนั้นแบรนด์ของประเทศสำคัญมากว่าความเป็นประชาธิปไตยความเปิดกว้างความปลอดภัยนะอีกเรื่องนึงนะความปลอดภัยนะไม่มีข่าวเรื่องฝรั่งไปชกหน้าเมียไทยไปอยู่ดีๆไปชกตุ้มๆสาวประเภท2ตีกันเนี่ยสาวประเภท2ตีกันเนี่ยนะต้องระวังต้องระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้นะพอจบเรื่องของคุณสุทินแต่ในสภาเนี่ยมันมีร้อนอีกหลายเรื่องเลยมีร้อนนะมีเรื่องแบรนด์ของสภาแต่ทำให้แบรนด์ดีหรือไม่ดีลองดูว่าครูมานิตอ่ะแกอภิปรายครูมานิตสสสุรินทร์ใช่รองประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลด้วยตอนนั้นแกชื่อครูมานิตเลยนะชื่อแกเต็มเลยอ่ะจะเป็นครูใช่เดิมอ่ะชื่อมานิตเสร็จแล้วเป็นครูเขาก็เรียกกันครูมานิตแต่เวลาไปเลือกตั้งเนี่ยชื่อมานิตเฉยๆคนไม่ได้เลือกเขาต้องเรียกครูบอกไอ้มานิตกับครูมานิตคนเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแกเลยแบบใส่ชื่อแกเลยเป็นครูมานิตให้รู้ว่าคนเดียวกันนี่ทีนี้แกก็ว่าซัดหมออ๋องเนี่ยหมออ๋องที่ขาดที่แล้วเดินไปทวงไอ้เรื่องพรบของสภาค้างอยู่ที่สภาอ๋อหมออ๋องที่ไปทำเนียบโอ้แกไม่พอใจปฏิพัทธ์ไม่ให้เกียรติกับทางสภาและรัฐบาลด้วยนะแกบอกให้ลาออกเลยบอกให้ลาออกไปเลยนะแล้วแกมันติดพันติดพันก็เลยมีการมาทวงกันระหว่างแกกับสสก้าวไกลลองฟังดูที่บรรยากาศวันนั้นให้ผมพูดสิครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกเรกับท่านประธานพูดด้วยความนอบน้อมพูดด้วยความไม่เกียรติท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะครูมานิตสัมพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสสหลายสมัยท่านใช้คําว่าไอ้หนูกับเพื่อนสสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิตมานานแต่การมาใช้คําว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสสจะ1สมัยจะ5สมัยจะ10สมัยเราเท่ากันฮะท่านจะมาใช้คำพูดหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าในเรื่องของคุณวุฒิทำแบบนี้ไม่ได้คนที่เต้นเนี่ยนะใครรู้ไหม
อนุทินเสียนหนูนั่งอยู่ข้างหลังคุณมานิดคุณอนุทินคุณหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเต้นอะไรไปลูกเอ๊ะอะไรอะไรเล่นอะไรผมตีหน้าปูเลียนปูเลียนเลยเพิ่งจะมีสสก้าวไกลแซวไอ้หนูนั่งลงเหรอเพิ่งจะมีสสก้าวไกลแซวว่าไม่ให้เกียรติท่านรองนายกเลยใช่ๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปะทะและกันระหว่างรังสิมันโรมกับครูมานิดเนี่ยก็จริงๆทางสสบางคนของเพื่อไทยเนี่ยเคยพูดตำนองเนี้ยเฮ้ยเป็นสสสมัยแรกอ่อนประสบการณ์จะมาสู้สส5สมัยได้ยังไงมันติดพันไงแล้วเราไปเรียกไอ้หมูเนี่ยมันกลับแบบด้อยค่าบรรดาสสมือใหม่คุณรังสิมันโรมเนี่ยช่วงนั้นแกพักไม่รู้เข้าห้องน้ำเปล่าล่ะออกไปนอกสภาจะวิ่งเข้ามาเลยวิ่งหน้าตื่นขึ้นมา ยกมือขอประท้วงฮะตอนนั้นถ้าไม่มีรังสิมันอยู่ดีๆเรียกไอ้หนูเรียกใครอ่ะ มีคนยกมือประท้วงอยู่เข้าใจว่าจะเป็นของตกลงไม่ใช่รังสิมันไม่ใช่รังสิมันเป็นคนก้าวไกลเนี่ยคนนึงที่ผมเป็นห่วงมากเลยนะถ้าเรียกไอ้หนูได้เนี่ยไอ้หนูมันจะเรียกไอ้แก่ไหมเนี่ยมีปัญหาไหมแล้วก็เตรียมถอนคำพูดไว้นะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เราจะเอาเรื่องของวัยประสบการณ์มาข่มขู่กันไม่ได้แต่ดูแล้วไม่ใช่พังเผลอนะตั้งใจจริงป่ะผมคิดว่าเอาเหรอตั้งใจยั่วตั้งใจยั่วตั้งใจพูดให้มันมีประเด็นปะทะกันเพื่ออะไรอันนี้คือการทำหน้าที่องคลักษ์พิทักษ์นายกนะคุณวานิชเนี่ยนะอภิปรายเนี่ยคือแสดงบทบาทการเป็นองคลักษ์พิทักษ์นายกใช่ใช่เพราะครูมานิชเนี่ยตำแหน่งเขาเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเขาจะต้องไปประสานอยู่ที่ทำเนียบวันประชุมครม.หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นนายกยืนสัมภาษณ์ครูมานิชก็จะยืนอยู่ใกล้ๆอ๋อฮะเพราะว่าเขามีหน้าที่ประสานกับฝ่ายนิติบัญญัติให้กับรัฐบาลถือว่าเป็นทีมงานนายกคนหนึ่งมีคุณสมคิดเชื้อคงมีครูมานิชเนี่ยเขาเป็นทีมอยู่นี่คือทีมองครักษ์อนาล็อกอนาล็อกเดี๋ยวนี้มีองครักษ์ออนไลน์โอ้เยอะเลยไอโอทั้งนั้นครับคุณไปเขียนแปะอะไรนิดหน่อยมาแล้วมาเลยองครักษ์ไอโอมาเลยออนไลน์นี่เป็นทีมใหญ่ไม่รู้มาจากทิศทางไหนด้วยแต่นี่องครักษ์รุ่นเนี้ยเป็นองครักษ์อนาล็อกอนาล็อกครับรุ่นที่ยกมือขอประท้วงครับท่านประธานเอ๊ะใช่คนเดียวกับที่เวลาคุณชาดาไปประท้วงแล้วไปยืนเป็นแผงครับคุณวันนี้ใช่ไหมที่ไปยืนอยู่ข้างหลังก่อนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคนเดียวกันนะคนเดียวกันคดีอย่างนี้ก่อนที่นายกจะบินไปออสเตรเลียเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อครับบอกว่ากลับมาเนี่ยจะเตรียมการแถลงนโยบาย6เดือนเสร็จแล้วผมเนี่ยจะเตรียมการลดทีมงานผมลงผมคิดว่าครูมานิชเนี่ยคงได้ยินทำไมจะลดคนนี้อ่ะมาผมไม่ทราบไงแต่ว่านายกไปพูดบอกว่าจะลดทีมงานลงเนี่ยครูมานิชก็คงเอ๊ะผมหรือว่ารองประธานวิทย์หรือเปล่าถ้าไม่ปรากฏอยู่ใน Twitter หรือ X บ้างนะมันต้องมีบทบาทเนี่ยองค์คณะรุ่นเนี่ยมีปัญหาละอนาล็อกอนาล็อกยังไงก็ต้องมีออกมาบ้างขอเตือนองครักษ์อนาล็อกว่าท่านอาจจะตกงานเพราะท่านนายกเนี่ยดูแต่ในมือถือว่าใครเข้าไปปกป้องท่านบ้างใน X ใน Facebook ใน Instagram ดังนั้นนี่นะ AI จะมาทดแทนนักการเมืองอนาล็อกเองนะนี่อันตรายครูบานิชเลยต้องใช้สิทธิ์ก่อนแต่ผมก็ใช้ครูบานิชต่อก็ดีนะผมมานึกถึงยุคก่อนยุคลุงตู่อ่ะใช้คุณธนกรบางบุญคงชนะแต่ว่าสไตล์คล้ายๆกันนะแกก็ปกป้ององคลักษ์จนได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะคือเมื่อก่อนลุงตู่ไม่ได้ใช้คนอย่างนี้นะเหมือนว่าคนสไตล์นี้นะแนวนี้นะแต่ครูมานิดนี่เขามีสไตล์เขาแบบถ้าเป็นผลไม้เขาก็กลมเกลี้ยงนะกลมเกลี้ยงสมัยลุงตู่อ่ะลุงตู่ลงพื้นที่สุรินทร์แกไปรับนะใช่แกเป็นเพื่อไทยแต่แกไปรับคนเขายังลือเลยว่าแกจะมาพลังประชารัฐหรือเปล่ากลมเกลี้ยงกลมเกลี้ยงแกไม่ปฏิเสธนะเพราะแกรู้ว่าลืออย่างเงี้ยดีแกรอดงบประมาณลงไปเจรจากับลุงตู่ก็ต้องของสสก็ต้องของงบประมาณลงใช่ใช่ถ้าพูดถึงนายกจะกลับมาแถลง6เดือนช่วยเตือนแกไว้ต้องตอบคำถามหนึ่งไอ้เรื่องงบที่ไปซ่อมทำเนียบก็เห็นตัวเลขนะไหมตัวย่าเนี่ยตัวเลขอยู่เป็นไรเป็นร้อยล้านไหมสามสิบแปดล้านโอ้ครับเรื่องอยู่แล้วที่ผมติดใจคือพรมเว้ยพรมแพงเหรอ9 ล้านหรือกี่ล้านพรม
หนังแกะอะไรสักอย่างนะไม่ได้เอาผ้าขม้ามาเห็นว่าเป็นสนับสนุนอยู่นะผมยังนึกว่าจะเอาผ้าขม้ามาทำผ้าม่านมีครับมีครับคุณลองบอกสิว่าเนี่ยขนแกะทอมือเห็นไหมเนี่ยขนแกะทอมือนะเท่าไหร่กี่ล้านจ้างทอพรมทอมือเส้นใยขนแกะ 100% 9ผืนวงเงินประมาณแล้วกันนะ10ล้านนิดหน่อย10ล้านแต่เขาจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะไม่ได้ล็อกไว้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับล็อกไม่ล็อกแต่ว่าจำเป็นไหมแล้วก็มีอะไรอ่ะทำไมไม่จำเป็นฮะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในเมื่อพรมมันใช้มานานแล้วก็ใช้ของท้องถิ่นสิก็บอกเนี่ยผ้าขม้าไงผ้าขม้าซอฟต์พาวเวอร์ไงซอฟต์พาวเวอร์ไม่คุณดูให้ดียังมีรายการเป็นหลายสิบล้านเลยเนี่ยมีปรับปรุงสนามหญ้าหญ้านี่หญ้าอะไรหญ้าอะไรอ่ะหญ้าเอ๊ะผมจะอ่านอะไรทันล่ำอะไรพวกนั้นใช่ใช่สนามกอล์ฟก็ใช้อ่ะใช่ใช่ครับผมว่าทนแดดทนเท้าเพราะว่าถ้าใช้หญ้าที่ทุกวันนี้ใช้ของเดิมนี่เห็นว่าพันธมิตรเขาเลาะแล้วเอาปลูกข้าวไปแล้วนี่ใช่เขาไปดำนากันแล้วนี่ไม่คุณดูว่ายังมีคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยหลายสิบล้านเลยคือรวมกันแล้วจริงๆเนี่ยที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยพัฒนาสำนักงานดิจิตอลนะครับ11ล้านนะฮะซื้อครุพันธ์พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ครับ58ล้าน58ล้านครับแล้วก็มีตั้งระบบดูดอากาศตรวจจับควันอันนี้อันเท่าไหร่ระบุตำแหน่งได้ของตึกไทยคู่ฟ้า32ล้านครับนะฮะก็เนี่ยเราก็ไปพรมเพราะว่ามันมาพร้อมกับข่าวอะไรดูไหมลดค่าใช้จ่ายคุณชัยโฆษกท่านนายกสั่งให้ตัดงบ PR งบเดินทางงบสัมมนาทั้งหมดเลยยังต้องประหยัดหมดเอ๊ะมันงบเดินทางต่างประเทศแย่งกันอยู่นี่ต่างประเทศด้วยเดินทางต่างประเทศด้วยใช่ครับแล้วท่านนายกจะลดการเดินทางนี่ไงก็ตัดงบอะไรนะผู้แทนการค้าลงตัดงบรัฐมนตรีต่างประเทศลงเพราะนายกไปคนเดียวก็แทนผู้แทนการค้ารัฐมนตรีต่างประเทศหมดแล้วหน้าที่ที่นายกทำเนี่ยคือหน้าที่ผู้แทนการค้ากับรัฐมนตรีต่างประเทศนะถูกต้องถูกต้องแล้วทำไมนายกต้องไปแย่งงานเขาและทำไมไม่มาทำงานที่ทำเนียบกระทรวงการคลังแกก็ไม่เคยไปตัวรถที่งานการที่มีทำไมไม่ทำทำไมต้องไปแย่งงานรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละนี่กับตัวแทนนี่แหละการค้า ผมไปเช็คดูแล้วนะว่าของเยอรมันของฝรั่งเศสไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เน้นท่องเที่ยวใช่ไหมเน้นท่องเที่ยวเยอรมันเนี่ยไปงานเนี่ยงานของการท่องเที่ยวเขาโดดตรงๆเลยหรือว่าปล่อยผมจองมาพูดเลยยกจะพูดอย่างนี้นะได้เวลาที่จะลงทุนที่ประเทศไทยแล้วครับเราเปิดกว้างแล้วครับหลังจากปิดประเทศมานานก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีแทนการค้าไปสิเพราะว่าถ้าไปนายกทุกงานเนี่ยต่างประเทศเขาจะมองว่าเอ๊ะประเทศไทยไม่มีคนอื่นแล้วเหรอแล้วแกก็สั่งมาที่ภูเก็ตเลยนะครับบอกว่าเนี่ยแกขึ้น X นะที่ผมรู้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมมีข่าวลึกลับอะไรนะแกขึ้น X บอกว่าได้ข่าวว่าที่สนามบินภูเก็ตมีผู้โดยสารคิวยาวคิวยาวมากผมเลยสั่งให้ตม.ให้ไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊ะทำไมไม่มีคนดูแลแล้วเหรอสนามบินภูเก็ตถ้าแกต้องสั่งทุกอย่างเนี่ยเราจะมีนายกทำเรื่องรายละเอียดแล้วไม่มีใครดูภาพใหญ่เหรอนั่นน่ะสินี่ผมก็เลยเสนอนะเมื่อเช้าบอกว่าให้นายกช่วยสั่งปราบลิงลพบุรีให้หน่อยเพราะว่าไม่มีคนจัดการนะสงสัยต้องอย่างนั้นนะคุณอย่าใช้นายกเราเปลืองอย่างนั้นคุณต้องใช้นายกทำเรื่องสำคัญที่ต้องดันกันจริงๆระดับชาติปฏิรูปตำรวจจับคอร์รัปชันอย่างนี้มันต้องทำบางทีปฏิรูปการศึกษาบ้างผลักดันแล้วรู้สึกไม่ค่อยเก็ตกันเลยในสภามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรผมฟังแล้วผมช็อกเลยอะเรื่องพรบคุ้มครองแรงงานมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการเสนอพรบคุ้มครองแรงงานหลักๆมีพรรคก้าวไกลมีพรรคภูมิใจไทย มีเรื่องขยายวันลาข้ออะไรเงี้ยนะฮะก็พอน่าจะผ่านแต่มีฉบับนึงของทางก้าวไกลถูกตีตกเพราะว่าคือเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์ให้ประโยชน์และคุ้มครองคนทำงานมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยนี่เขาเป็นเคยเป็นขวัญใจของคนแรงงานค่าแรง600เออ600อ่ะค่าแรงภายใน4ปีเขาเนี่ย600เข้ามาปั๊บวันแรกจะเป็น400ก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเหรอที่ซัดกันใช่ครับลองฟังแล้วไปดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นผมขอฝากคำถามท่านประธานไปถึงท่านจิรัชยาสัพพโสพรรคเพื่อไทยต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านที่เป็นห่วงเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่มาลงทุนในประเทศไทย
ผมอยากเรียนถามท่านว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้600บาทต่อวันคืออะไรครับแล้วแน่นอนเรามีในเรื่องของนโยบายค่าแรง600บาทรู้ไหมคะ600บาทที่เราบอกเราจะทำได้ในปี70เนี่ยแต่ต้นปีหน้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเสร็จราคาค่าแรงขยับเป็น400บาทแน่นอนค่ะอันนี้ตรงกับรับจ้างของพี่เลยอ๋อไอ้ไอ้คลิปหลังนี่ใครเอามาเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะคุณทีมงานอะทีมงานคุณวิสุทธ์เอามาเหรอเฮ้ยผมโยนให้ทีมงานแล้วกันไม่เกี่ยวนะเราเป็นเรื่องสภาแล้วอยู่ดีไปย้อนหลังไอ้ดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขึ้นมาได้ยังไงทวนความจำเคยพูดไว้จริงๆอ่ะเคยพูดไว้อย่างนั้นก็อย่างนี้ก็น่าจะจริงเอาไว้จริงๆอ่ะของจริงอ่ะแต่จริงๆก็พูดตรงๆนะขับใจแคบจริงๆทำไมใครใจแคบรับวาระหลักการไปทุกร่างเนี่ยแล้วมันไปแปรยติกันมันย้ำกันได้เป็นร่างเดียวอยู่แล้วแล้วทำไมถึงเขาไม่ยอมก็แสดงว่าต้องการส่งในเชิงสัญลักษณ์ว่าถ้ามาอย่างนี้ไม่เอาเขาบอกว่ามันการแข่งขันกันอยู่กลัวก้าวไกลได้คะแนนเหรออ่าใช่เป็นไปได้ยิ่งต้องมองอย่างนั้นถ้าไปโหวตตกยิ่งทำให้คนมองว่าเอาเพื่อไทยคุณไม่เอาแล้วเหรอนโยบายนี้มันยิ่งเสียไหมล่ะทางก้าวไกลเขาต้องตีไปตรงนั้นล่ะแต่เพื่อไทยเนี่ยยุทธศาสตร์ตรงนี้ถูกไหมไม่ถูกอ่ะเออคือมันเข้ากันมา 3-4 ฉบับเนี่ยไม่ว่าเนื้อหามันจะต่างยังไงเนี่ยควรจะรับหลักการไปก่อนแล้วก็ไปแก้กันกับกรรมาธิการแล้วมันต้องตั้งคณะกรรมการแล้วถึงเอาทุกร่างมาพิจารณาใช่มั้ยเพราะมันจะผ่านกันทุกร่างเป็นไปได้ยังไงกฎหมายเดียวกันน่ะข้อไหนของใครดีเนี่ยก็โอเคก็ไปโหวตกันไอ้อย่างเงี้ยมันจะสวยงามมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณวิสุทธิ์คิดว่าใครสั่งมาให้ตัดทิ้งไปโหวตตกไปผมไม่รู้แต่ผมฟังเพื่อไทยอ่ะว่าเขาอธิบายว่าอย่างนี้ว่าไอ้พรบที่เสนอเนี่ยโดยคุณเซียเนี่ยนะคุณเซียเนี่ยนะคือเป็นตัวแทนแรงงานของก้าวไกลเนี่ยนะฮะคือเขาก็ยอมไม่ง่ายเช่นการลาของคู่สมรสลาคลอดเนี่ยจาก96วันเป็น180วันนี่ยอมแล้วอันนี้ฉบับนึงถูกต้องโอเคถือว่ายอมในเนี่ยนะยอมในแต่ไอ้ฉบับของก้าวไกลเพิ่มสิทธิของแรงงานเยอะเกินไปSME อยู่ไม่ได้เจ๊งผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ขาดทุนหมดนี่ไม่ใช่ภาษาเพื่อไทยนะตอนหาเสียงไม่ใช่ภาษาเพื่อไทยนะใช่ไหมคุณใช่ใช่ภาษาฟังหาเสียงนี่มันไม่ใช่นะคุณต้องเข้ามาอยู่โลกความเป็นจริงจะมาพูดใครไม่รู้เข้าสู่โลกความเป็นจริงหน่อยมันเจ๊งหมดโลกความเป็นจริงนี่เป็นศัพท์เฉพาะของคุณอ้วนนะคุณอย่าไปแย่งเขานะนี่เป็นเขาไปสงวนลิขสิทธิ์แล้วนะเขาเลยโอ้โหต้องขอไฟสอนหน่อยขอยืมใช้แล้วกันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้อย่างนี้นะธุรกิจก็พังพินาศคนทำงานก็ไม่มีงานทำเขาตกงานละนาวนั่นแหละอาจจะตรงนี้แหละอาจจะด้วยเหตุผลนี้แหละคือเอาก็ใครล่ะคิดอย่างนี้ว่าธุรกิจใครจะพังอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องไปเขียนเมนิเฟสโตคือนโยบายใหม่เลยนะเพราะว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ภาพลักษณ์ของเพื่อไทยเปลี่ยนไปแล้วขวัญใจขวัญใจของรากหญ้าขวัญใจของผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานผู้ถูกกลั่นแกล้งทั้งหลายแหล่นะผู้เป็นเหยื่อของสังคมนะวันนี้มาพูดบอกว่ากลัวเจ๊งเป็นขวัญใจในทุนไปละมันเปลี่ยนได้ฉับพลันอย่างนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิครับมันต้องสมดุลนี่ผมยืนคำเพื่อไทยมาพูดนี่ไม่ใช่โฆษกเพื่อไทยนะฉะนั้นในอภิปรายเนี่ยรับรองประเด็นพวกนี้จะขึ้นมาด้วยก็จะรวมอภิปรายทั้งของสวและของทางฝ่ายค้านนะแล้วจะคงจะพูดเรื่องคุณทักษิณเปล่าผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัปดาห์หน้าเราต้องไปที่เชียงใหม่อยู่แล้วล่ะเพราะคุณทักษิณไปเราต้องพูดคุณจะยกไอ้เวทีเราไปเชียงใหม่เหรอไปสดๆเหรอไม่เอาเราตามก่อนไม่เอาผมไม่ PM 2.5 ผมไม่ไว้ผมสุขภาพไม่ดีผมเกิน70ผมไม่เอาผมไม่ใช่ผมไม่มีปัญหาคุณวีระมาแล้วแล้วต้องส่งหน้ามาตามกันมีอะไรต้องตามกันนะครับขอบคุณคุณไพศาลมังกรชัยยาฮะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับไม่ต้องเราเอากลับมาอีกต้องกลับมาอีกนิดนึงโอเคแล้วจะกันเจอกันนะครับเจอกันแล้วกลับสวัสดีครับขอบคุณครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast